ันดับแรกค่ะขออนุญาตให้ทางผู้บริหารค่ะแนะนำก่อนว่าธุรกิจของ Home Pottery ตอนนี้มีอะไรบ้างและสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไรค่ะค่ะก็ธุรกิจหลักของ Home Pottery นะคะก็คือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าประเภทเซรามิกค่ะเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะคะเรามุ่งเน้นการทำเซรามิกอย่างครบวงจรค่ะคือเดิมเนี่ยเรามีฐานผลิตเป็นโรงงานนะคะทำเซรามิกเนื้อไฟไชน่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มขยายรายผลิตภัณฑ์เป็นเซรามิกประเภทอื่นๆค่ะแล้วก็มีตราสินค้าเป็นของตัวเองก็คือตราสินค้าเพทายนะคะแล้วก็Home Pottery เองเนี่ยก็มีบริษัทย่อยชื่อ Central Hospitality นะคะก็คือมุ่งเน้นขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องครัวสำหรับโรงแรมร้านอาหารครบวงจรโดยกลุ่มตลาดเนี่ยก็จะเป็นตลาดในประเทศไทยเป็นหลักนะคะเพราะประเทศไทยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะแล้วก็สัดส่วนรายได้นะคะของ Home Pottery เองเนี่ยหลักๆ80%เนี่ยจะเป็นส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็20%จะเป็นรายได้จากในประเทศค่ะค่ะในส่วนของการขายนี่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไฟไชน่าอยู่ใช่ไหมคะค่ะรายได้หลักเนี่ยจะมาจากสินค้าที่เราผลิตเองก็คือเป็นเซรามิกเนื้อไฟไชน่านะคะแล้วประมาณ8-10%เนี่ยจะเป็นเซรามิกประเภทสโตนแวร์แล้วก็สโตนอลูมิน่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้จะเป็นสินค้าที่เราพัฒนาร่วมกับพันธมิตรอะค่ะค่ะโอเคขอเป็นความรู้หน่อยค่ะในส่วนของสินค้าที่เป็นเนื้อไฟไชน่ากับสโตนแวร์นี่มันเป็นแบบไหนยังไงช่วยอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงค่ะก็จริงๆเนื้อไฟไชน่าเนี่ยมันจะเป็นตัวการเผาที่อุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็มีสีขาวนวลแวววาวซึ่งคุณลักษณะเด่นเนี่ยก็คือเรามีความทนทานนะคะแล้วก็สามารถใช้งานหนักหลักๆก็คือใช้งานในโรงแรมร้านอาหารได้ดีอะค่ะส่วนสโตนแวร์เนี้ยเนื้อมันจะเขาเรียกว่าทนทานน้อยกว่าไฟไชน่านะคะแต่ว่าราคามันก็จะย่อมเยาวกว่าไปด้วยแล้วก็ดังนั้นกลุ่มสโตนแวร์เนี่ยมันจะใช้ในลักษณะเป็นครัวเรือนมากกว่าค่ะแต่ว่าบริษัทเนี่ยเรามีการพัฒนาตัวเนื้อใหม่เราเรียกว่าสโตนอลูมิน่านะคะก็คือทำสโตนแวร์ให้มีเนื้อที่ทนทานมากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มจำหน่ายออกไปเมื่อปลายปี66นะคะซึ่งได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าราคาเนี่ยมันอาจจะย่อมเยาวกว่าไฟไชน่าแต่ว่ามีความทนทานมากขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงแรมและอาหารเป็นอย่างดีค่ะโอเคพอจะมองภาพออกค่ะทีนี้กลับมาเมื่อกี้บอลพูดไปว่าทาง Home Pottery เนี่ยมีการขยายเตาเผาอันนี้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะได้ทำการต่อเตาไปเมื่อช่วงหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเตาเผาที่ต่อแล้วเสร็จเนี่ยก็เริ่มเดินการผลิตเข้าลายไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะโอเคขอให้เล่านิดนึงได้ไหมคะว่าในส่วนของการขยายเตาเผาหรือว่าเพิ่มเตาเผาตรงเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มรายได้และกำลังการผลิตของเราให้เป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ในส่วนของการผลิตไฟไชน่านะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตเต็มแคปซิตี้แล้วอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านชิ้นนะคะก็คาดว่าหลังจากที่เราต่อเตาเผาเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มแคปซิตี้ได้เบื้องต้นนะคะในคาดว่าปีนี้มันน่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปีก็น่าจะเพิ่มได้ประมาณ 5-10% นะคะแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยคาดว่าจะสามารถเพิ่มได้ถึง 30-40% ก็คืออยู่ช่วงประมาณ4ล้านถึง4ล้าน5ต่อปีอะค่ะประมาณนั้นค่ะในส่วนของการเพิ่มกำลังผลิตตรงเตาเผานี่มันจะมารองรับหรือว่าซัพพอร์ตลูกค้ากลุ่มไหนยังไงบ้างคะก็จริงๆเดิมเนี่ยในส่วนของความต้องการหาลูกค้าเดิมอ่ะก็มีความต้องการที่จะซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราผลิตจนเต็มแคปซิตี้แล้วจริงๆแต่มีความต้องการจะซื้อเพิ่มแล้วก็นอกจากฐานลูกค้าเดิมเนี่ยเรามีแผนที่จะเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มเอเชียให้มากขึ้นค่ะถ้าเกิดทุกท่านที่ติดตามเกี่ยวกับธุรกิจของ Home Pottery เนี่ยจะทราบดีว่าลูกค้าหลักของ Home Pottery เนี่ยจะเป็นในฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็เป็นอเมริกาค่ะก็ตอนนี้บริษัทก็มีแผนที่จะขยายตลาดในฝั่งเอเชียมากขึ้นค่ะไปกลุ่มไหนยังไงบ้างคะที่เรามีแผนไว้
ก็หลักๆตอนนี้นะคะตลาดที่เริ่มรันไปแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของมาเลเซียสิงคโปร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มขายไปทางอินเดียแต่อินเดียเนี่ยมีความต้องการสูงเพราะประเทศเขาค่อนข้างใหญ่ก็ค่ะคิดว่าน่าจะเพิ่มปริมาณในส่วนประเทศเหล่านี้มากขึ้นนะคะหรือว่าในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองหรือเอเชียกลางเองเนี่ยก็มีโอกาสการเติบโตที่สูงค่ะอืมค่ะในแถบเอเชียนี้คู่แข่งเราเยอะไหมทำไมเราถึงจะมาเจาะกลุ่มนี้มากขึ้นคะจริงๆกลุ่มลูกค้าของ Home Pottery เนี่ยจะถือว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างนิชนะคะเป็นmedium to high end ค่ะดังนั้นถ้ามองการแข่งขันเนี่ยในเซกเมนต์เนี้ยยังถือว่ามีคู่แข่งน้อยรายอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเป็นลักษณะ mass production นะอันนั้นน่ะในฝั่งเอเชียจะถือว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ว่าสินค้าของ Home Pottery เนี่ยเรามีการมีการใส่ดีไซน์เข้าไปหรือการคือปกติเนื้อไฟไชน่าที่เป็นลักษณะแมสโปรดักชันอาจจะเป็นสีขาวล้วนนะคะแต่ขคอง่ะเราอาจจะมีการตกแต่งสีแฮนด์เพนต์หรือใช้เคลือบผลึกผสมเข้าไปซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สินค้าของเรามีความแตกต่างอืแล้วมก็สามารถเข้าเล่นได้ดีกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเซกเมนต์ของบริษัทค่ะค่ะโอเคอยากให้ฉายภาพรวมในส่วนของดีมานด์หรือว่าความต้องการอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องครัวในปีนี้นะคะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ผ่านมา4เดือนแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ในปีนี้นะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยทิศทางเนี่ยดีขึ้นนะคะก็ถ้ามองจากครึ่งปีแรกนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้อะค่ะที่คิดว่าน่าจะเติบโตในส่วนของรายได้นะคะประมาณ15-20%ค่ะค่ะอือหืออือหือโอเคภาพครึ่งปีแรกล่ะคะมองเป็นยังไงบ้างก็ในส่วนของตลาดนะคะทิศทางตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักนะคะแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้นะคะในส่วนของกำไรที่บริษัทตั้งไว้อ่ะค่ะอืมโอเคถามเรื่องแบ็กหลอกนิดนึงค่ะพี่วานปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างแบ็กหลอกปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ111 ล้านค่ะก็อืคิดมว่าจะทยอยส่งมอบในช่วง2-3 เดือนนะคะคแบ่ะ็กหลอกของเราจะค่อนข้างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างนิ่งอะค่ะก็คือเข้ามาแล้วก็ทยอยส่งมอบไปค่ะอืมโอเคภาพรวมเศรษฐกิจนะคะมองว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรามากน้อยขนาดไหนก็อย่างปัจจุบันเนี่ยคนเดินทางกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วนะคะก็ค่ะทำให้กลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารนะคะก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะคะก็คิดว่าน่าจะค่อยๆอย่างตอนนี้ถ้ามองคือมันกลับมาใกล้เคียงกับก่อนโควิดเลยอะค่ะก็ค่ะมองว่าการขยายกำลังการผลิตเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกับทิศทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นอยู่ค่ะอืมโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเรามากขึ้นค่ะค่ะก็ฝั่งทีมของบริหาร Home Pottery ทั้งหมดนะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ทำในส่วนของการเติบโตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้และกำไรนะคะให้ตามที่ทางบริษัทได้ตั้งไว้ค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการตะลุบอล MAI ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ